วัสดีครับแฟนเพจซูซูกิมารีนภูเก็ตวันนี้เราอยู่กันที่โบ๊ทแลมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เราก็มีการเทสเรือนะครับเจ้าเครื่องยนต์ DF250W จำนวน4เครื่องที่เราเพิ่งติดตั้งกันไปเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าบรรยากาศในการติดตั้งจะเป็นยังไงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เครื่องยนต์จะโอเคหรือเปล่าไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็ทำการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับในการเทสเรือกับเจ้าตัวเครื่องยนต์ DF250W จำนวน4เครื่องไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ